เห็นคนญี่ปุ่นกินเมนูนี้แล้วมันเวอร์มากที่เขาจะราดอิกุระไปบนข้าวแบบท่วมๆล้นๆแต่ยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นสักทีวันนี้ก็เลยสั่งมาลองทำเองซะเลยเราสั่งวัตถุดิบมาจากร้านนี้นะคะมอนอ้วนเพราะว่าสั่งแล้วเขาจะมาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยทั่วไทยเราบ้านอยู่ชลบุรีเขาก็มาส่งให้อันนี้คือวัตถุดิบหลักที่เราต้องการมากที่สุดนั่นก็คืออิกุระไข่ปลาแซลมอนคนดูสีดีน่ากินมากอะส้มทองอลาค่ะนี่คือ500กรัมไข่ปลาแซลมอนที่เราสั่งมาของร้านมอนอ้วนน่ะจะเป็นแบบดองโชยุน้องจะนัวนัวหอมๆและที่สำคัญไม่คาวและนี่คือเมนูที่ใฝ่ที่ฝันข้าวหน้าอิกุระไข่ปลาแซลมอนล้นเอาไข่ปลาตักกะพีลงไปในข้าวเลยแบบไม่ยั้งอร่อยอ่ะสมกับที่อยากกินมานานเราสั่งมาทั้งทีอะเนาะก็เลยสั่งเนื้อปลาแซลมอนมาด้วยอันนี้เขาจัดแยกมาให้เป็นดอกไม้แบบนี้น่ารักมากแต่เราก็ยังไม่ไหวเอาไข่ปลาแซลมอนราดลงไปอีกทุกคนมันสวยมากอะแวววับดุจดั่งอัญมณีตอนนี้ในปากคือมีเนื้อแซลมอนหนึบๆกับไข่ปลาป๊อปแป๊ะแล้วเราก็สั่งเป็นแบบซาชิมิครึ่งตัวมาด้วยเขาก็จะมีซอสต่างๆมาให้แล้วครึ่งตัวจริงๆอะเขาให้มาหมดทั้งหนังทั้งครีมดูเนื้อปลาแซลมอนดีลายคือสวยมากคือเจ้านี้เขาแพ็คส่งมาดีมากอะขนาดส่งมาต่างจังหวัดนะปลายังสดชิ้นสวยไม่มีอะไรเสียหายเลยอันนี้ชื่อว่ามอนถาดนางจะเป็นเครื่องเคียงทุกอย่างที่อยู่ในนี้คือรสชาติดีหมดเลยอร่อยใครที่ชอบกินซาชิมิปลาแซลมอนนะคะเราแนะนำร้านนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดที่เราสั่งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วไปลองสั่งมากินกัน